สวัสดีครับกับ Line Ranger vs Battle Mode ก็ฉลองหมื่นซับกันก็ดูให้สนุกสนานเพลิดเพลินนะครับแล้วก็อย่าลืมแอด ID ในอีกคลิปด้วยผ่านนะครับถึง252แล้ว252โอ้โหโหจริงๆยังยัดป้อมไม่ลงครับเอาไว้ก่อนอ่ะกดผิดBattle Mode ครับยังไงต้องยัดป้อมครับสู้นอกจากเครื่องน้องดีๆถ้าเครื่องดีๆก็ยื้อกันก็สนุกดีแต่ถ้าเครื่องแบบพี่อย่างเงี้ยหรือเล่นบน PC อย่างเงี้ยก็ยัดป้อมให้ได้ยัดป้อมให้จบที่สำคัญดูแล้วยัดก็ไม่จบเลยครับโอเคการงานตรงหน้าก่อนครับปาดกลับครับติดบัฟครับอ้าวจบไหมติดบัฟติดโล่จบไหมติดโล่2ตัวแล้วจบไหมเรียบร้อยครับอาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะสู้ง่ายกันเยอะเลยนะไม่เจอแบบดื้อๆแล้วไงเจอพวกดื้อๆนี่ไม่กี่ตายเองที่แบบสู้ยากๆอะปกติสัก5ตายอย่างน้อยต้องเจอสักทีมหนึ่งอ่ะอันนี้เป็น10ตาถึงเจอทีมเดียวมั้งการเจอแบบทีมโหดน้อยลงเยอะเลยแบบไอ้ตัวท็อปอ่ะเซตคอมโบเดิมๆอ่ะถ้าสั้นๆนี่เมทาโอเลยครับเมทาโอให้เขาเสียจังหวะครับเราเสียจังหวะเขาก็จะกระเด็นถอยหลังเว้นไอ้ตัวหมีนี่ไอ้หมีนี่มันไม่กระเด็นถอยหลังแล้วมั้งใครมีหมีก็ไปสังเกตกันเองนะครับไอ้พวกสายเฮลอะสายฮิลอะไรพวกเนี้ยเฮลท์ต้องพูดประมาณนี้เห็นพวกด้านมันจะไม่กระเด็นครับมันกระเด็นทีเดียวคือตอนตายเลยส่วนตัวอื่นพอเลือดหรือต่ำกว่า 50% ก็จะกระเด็นหนึ่งครั้งเจอไอ้หมีวิ่งตะลุยมาแล้วโอ้โหเครียดเลยมันไม่กระเด็นจะทำอย่างไรดีนี่ครับใหญ่เขาตั้งตัวได้ครับติดโล่ได้ก็สบายใจเยอะติดโล่ติดบัฟงานง่ายขึ้นเยอะเลยสะสมกันนะครับตัวนี้ใครเปิดได้ก็เก็บกบแดงไว้ให้เขาด้วยเอาแก้ขึ้น8ดาวก็ได้เรียกใช้งานได้ช้าหน่อยก็จะไว้ที่2ก็ได้ตัวบัฟไงก็ไม่ต้องใช้เยอะหรอกแต่มันก็ทำเดเมจได้ไงก็คิดหนักเหมือนกันนะเป็นตัวบัฟที่ทำเดเมจได้ด้วยเจ๋งอ่ะเจ๋งเกินเลยพัดสิติดโล่แล้วทำอะไรก็ทำไปครับไม่ค่อยกลัวแล้วโอ้สบายจังหรือว่าเราเก่งขึ้นนะก็มีสิทธิ์นะทีมพี่เหลือเปลี่ยนแค่2ตัวเนี่ยตัวทำเดเมจหลักๆเนี่ยตัวโล่ไว้ชนก็มีแล้วไอ้นี่ก็ตัวชนตัวจัดการพวกแถวหน้าพวกเยลโล่อะไรพวกเนี่ยหมัดไฟมันน่าจะต่อยได้ก่อนนะอย่างน้อยก็หนึ่งหมัดแหละแล้วที่เหลือก็2ตัวนี้ไว้ทำเดเมจแล้วก็ตัวบัฟอีกตัวก็ต้องหาตัวทำเดเมจใหม่ก็ไม่รู้จะมีปัญญาหาได้สักแค่ไหนครับแค่7ดาวก็ยากแล้วอะตัวใหม่จากฟรี6ดาวบี้ก็น่าสนใจอยู่นะโอ้กลางๆเสียงดังจังโอ้ยเฮลิพัดกลับครับเมเทโอไม่เข้าแล้วค่อยเมเทโอซ้ำครับเนี่ยเอาให้ตายสักชุดนึงก่อนไงเรียบร้อยโอ้ไม่มันละมั้งเก่งเกินแต่ไม่ทำนี้ก็สู้ไม่ได้นะมันจะเหนื่อย
คือบางทีมันแลกกันคนละหมัดเลยเกิดหมัดฝ่ายเขาได้ต่อยก่อนแล้วเราล้มเนี่ยยาวนะครับลากกันยาวเลยนี่เพิ่งจะวันศุกร์เองขึ้นมาคะแนนขนาดนี้หรือว่าเลิกเล่นกันหมดแล้วใช่ไหมเพื่อนๆเลิกเล่นกันหมดหรือยังหรือว่าเราทำคะแนนดีไม่น่าเชื่อนะตัวนี้ก็อยากได้อยู่นะถึงจะสตันแคปนิดเดียวก็เถอะตอนนี้ก็ใครที่ดูเปิดกัชชาครบ 10,000 ซับสไครต์ก็เห็นแล้วนะเป้าหมายต่อไปคือตัวอะไรคือถ้าได้มานี่น่าจะง่ายขึ้นแล้วล่ะเข้าคันเทพแล้วเทพแบบปกตินะแค่ขึ้นสู่ชั้นเทพไปเป็นพลเมืองธรรมดาในชั้นเทพแต่จะเป็นแบบโคตรเทพไม่ต้องอย่างเงี้ยซุปเปอร์มาสเตอร์ล้วนเลยซึ่งไม่ไหวแน่นอนพาวเวอร์ช็อตสกิลธรรมดามากเลยเนี่ยตัวธรรมดาที่เราต้องมีครับตัวทำเดเมจธรรมดานี่แหละไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนแต่เห็นมันออกสกิลทีก็หงายนะหงายเกิน 80% เลยนะคือถ้าไม่8ดาวด้วยกันหรือ7ดาวซุปเปอร์มาสเตอร์เนี่ยก็ไปเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเมเทโอเลยครับก็ทำไมเราหงายอ่ะก็บอกแล้วบางทีแลกกันคนละหมัดนี่แหละไม่ได้ครับต้องอัดครับโอ้โหแม่นจังเว้ยยังไม่ได้อัดเลยสาดใส่โอ้โหฟีตามอีกเ ซ็งแล้วดิทำไมโดนเขาอัดล่วงได้ล่ะนะเอาอัดดิรออะไรกันรอใครมาตับลิฟต์บิ้นนะอัดไปดิอุ้ยรอดูดวิดทำไมไม่อัดแต่ว่าเมื่อกี้รออะไรกันเมื่อกี้เขาเหลือเทพอีกหนึ่งเชนครับคือถ้าเขาใช้มาพี่ก็แพ้เลยเนี่ยมันรอให้แค่นี้แหละรอให้เราเขาใช้ไม่ครบอะหรือเขาใช้ผิดจังหวะแต่เมื่อกี้ก็โอเคแล้วเอาละก็เพลินๆนะสันสันนี่เมเทโอเลยแล้วกันติดโล่ให้ได้ทีเถอะติดโล่ไม่ได้นี่เรื่องยาวโอเคติดโล่แล้วครับติดโล่แล้วก็เบรกเขาไปตรงนั้นได้ไงแล้วก็จบเลยพี่สงสัยว่าทำไมมันง่ายจังแล้วชนะทีอันดับขึ้นเยอะด้วยหรือว่ามีการปลดแบนแล้วกลับไปใช้โปรแกรมใช้เว็บโกงอีกหรือเปล่าก็มีสิทธิ์นะน้องคนไหนอยากใช้ก็ไงดีล่ะไม่แนะนำอ่ะคือจะโดนแบนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงที่สำคัญอาจจะโดนขโมยไอดีด้วยเราต้องเอาไอดีเกมไปล็อกอินไม่ใช่เหรอขโมยไอดีขโมยไลน์พัดกลับครับโอ้โหแช่ขาป้อมเลยครับแช่ขาป้อมครับเมเทโอไม่เข้าไงก็แช่ขาป้อมแล้วกันช่วงนี้ก็เรียกพวกไปเพิ่มครับไปให้เยอะที่สุดครับจบเลย โอ้ยชีวิตดีดีสนุกสนานเพลิดเพลินเว้นแต่ไม่ผ่าน252นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามจนเอ้ยยังไม่จบอ่ะอ่ะอีกทีก็ได้จนหมื่นซับสไครต์จะไปถึงแสนได้หรือไม่พี่ว่าฝีมือพี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นคลิปก็ไม่พัฒนาแต่คือไม่มีอะไรพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่านะแต่แค่ตอนนี้ทำอะไรได้คล่องขึ้นแล้วครับเข้าใจคำนี้หรือเปล่าเอ่ยที่ว่าทำอะไรได้คล่องขึ้นอ่ะพี่ทำคลิปแต่ละคลิปเร็วขึ้นตัดต่อได้ดีขึ้น
หลังจากนี้ก็คือพอเริ่มอยู่ตัวพี่ก็จะเริ่มมาสังเกตตัวเองครับว่าเราขาดเหลืออะไรควรจะเพิ่มตรงไหนนี่นะครับใกล้ละพอรู้อยู่แหละแต่มันก็ปรับเปลี่ยนอยู่อ่ะอีกนิดนึงก็จะดีกว่านี้ให้ได้ครับน้องๆก็เหมือนกันคือบางทีเราก็ยังดีกว่านี้ได้ไงพยายามกว่านี้นิดแล้วกันขึ้นมาเยอะจังเลยเว้ยไม่ได้โกงนะครับอย่าลืมแอดเพื่อนด้วยลง ID Line ไว้ถ้าอยากแอดเพื่อนเพิ่มมีเกมใหม่ของ Line ด้วยนี่ครับอย่าลงลิงก์ไว้นะไม่อนุญาตนะให้ไปลงลิงก์ไว้ที่เว็บที่เขาโฆษณาเพราะถ้าลงแล้วเนี่ยมันก็จะลบข้อความอัตโนมัติเลยครับพี่ก็ไม่คิดจะช่วยอะไรด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันลบพี่เองยังอยากลงเองเลย เกมแนวคล้ายๆกับลานเลนเจอร์นี่แหละสตันหนึ่งวิเดเมจ2เท่าแต่กลายเป็นตีเดี่ยวสิน้องเอ้ยตีธรรมดาสเปซธรรมดาก็พอละมั้งไอ้เนี่ยออกสกิลเดเมจ2เท่า 208,000 สตันอีก1วิดีป่ะนะได้ตัวสตันมากับตัวสโลหมูอะไรดีกว่ากันอยากได้สโลหมูมากกว่านะคือนะไปดู252กันไหมเอ้นี่มันแพทเทิร์นโหมดนี่ไม่ได้เนี่ยน้องอยากดูข้อมูลตัวใหม่ถ้าพี่ทำให้ไม่ทันอ่ะเปิดดูกันเอาเองครับเปิดดูพวกโทรทับๆเอาเนี่ยตัวใหม่ผ่าน252ได้เนี่ยพี่ว่าน่าลองใช้เหมือนกันครับเดเมจไม่แรงครับไอ้สกิลไม่แรงมัน 150% ในงานคูณ 1.5 เองแต่เวลามันนานครับโดนทีก็ยาวอ่ะกว่าจะจบ 50,000 นะเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์อ้าวแม็กแล้วเหรอขึ้นอีกหรือเปล่าวะ80,120 80,120ยังขึ้นได้อีกนี่แต่ตีเร็ววิ่งเร็วใช้แร่น้อยครับตัวนี้น่าเอาเข้าทีเหมือนกันแต่ยังไม่ผ่าน252ในใจก็อยากโกงเหมือนกันนะมันมีวิธีโกงผ่านด่านอยู่เนี่ยแต่ไม่ได้ครับมันคือความท้าทายครับที่เราต้องทำให้ได้โอเค Battle Mode ก็มีแค่นี้ครับตัวพี่ก็ทำโลโก้ให้ดูแล้วนะเอาไปใช้กันได้นี่ฮะขึ้นเป็นตัว Ion Moon เลยเอาไปใช้กันได้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ